ู่ช่วงของ Market Signal นะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีประเด็นบวกในเรื่องของ ECB สัปดาห์หน้ามีประเด็นของธนาคารกลางอีกเยอะเลยแต่ว่าจะดันให้หุ้นไทยไปได้ไกลแค่ไหนคะหาคำตอบกันได้นะคะกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลและพี่วิกิตธีรวรรณรัตน์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองพี่เอกสวัสดีค่ะพี่วิกิตสวัสดีค่ะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตให้พี่วิกิตช่วยฉายภาพของคุณมาริโอดรากี้ว่าลึกๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่คะพี่กับการออกมาตรการยาแรงขนาดนี้มาในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นภาวะเศรษฐกิจในยุโรปเองมันมีการชะลอตัวลงมานะครับแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเองเนี่ยก็อยู่ในโซนที่เรียกว่าติดลบนะครับหรืออาจจะเป็นบวกบางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยังไงก็ตามแต่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เรียกความเชื่อมั่นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันก็จะติดลมนะครับแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาที่ผมว่ามันน่ากลัวกว่าที่จะไม่มีการใช้มาตรการต่างๆเข้ามากระตุ้นในส่วนของตัวมาตรการที่เข้ามากระตุ้นในรอบนี้เนี่ยสิ่งที่มองก็คือว่ามันอาจจะมีจำนวนเม็ดเงินในการเข้าซื้อแล้วก็มีความผ่อนคลายเนี่ยมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็มอร์แกนสแตนเลย์ก็มองว่าค่าเงินยูโรเองเนี่ยน่ามองในด้านของการเล่นช็อตนะครับแล้วก็ตัวของ Risky Asset ต่างๆน่าจะมีการแรลลี่ต่ออีกสักระยะหนึ่งจากมาตรการที่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าวันที่ประกาศมาตรการออกมาแล้วหุ้นยุโรปจะลงมาบ้างนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใช้ได้เพราะว่าถ้าธุรกิจที่มีการนำเข้านะครับพวก Capital Goods อะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วค่าเงินยูโรมันอ่อนลงต้นทุนเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นหุ้นที่เชื่อมโยงในลักษณะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวลดลงมาก่อนนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองกันกับมาตรการนะครับมันมีอยู่ประมาณสัก 3-4 เรื่องที่ผมมองว่ามันเป็นไฮไลท์นะครับเรื่องแรกเลยแน่นอนครับการลดดอกเบี้ยทุกคนก็รู้อยู่ละนะครับว่าลดดอกเบี้ยเงินฝากเอาไว้กับธนาคารกลางตอนนี้มันลดเต็มที่ละนะครับลดไปอีกก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้ก็คือตัวของโครงการ APP นะครับที่ย่อมาจาก Asset Purchasing Program ก็คือการใช้เงินก้อนนี้ซื้อสินทรัพย์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปรอบนี้มีการขยายวงเงินตรงนี้ขึ้นไปอีกนะครับประมาณ 20,000 ล้านยูโรนะครับไปจบที่ประมาณ 80,000 ล้านยูโรต่อเดือนซึ่งมากกว่าตลาดคาดประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ล้านยูโรต่อเดือนนะครับแล้วตรงนี้เองมีเงื่อนไขที่พิเศษขึ้นใหม่ข้อหนึ่งก็คือว่าการซื้อนะครับไม่ได้จำกัดเฉพาะในกลุ่มที่เป็นตัวของสถาบันการเงินเท่านั้นสามารถที่จะเข้าไปซื้อในรูปแบบที่เป็นอื่นๆที่เป็นพวกนอนแบงค์ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับก็ทำให้ถ้าเป็นภาคเอกชนเองเนี่ยที่ต้องการจะระดมทุนผ่านหุ้นกู้นะครับก็อาจจะใช้โครงการตรงนี้ช่วยเหลือในการซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนสภาพคล่องอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นเม็ดเงินที่ซื้อเข้ามาเยอะกว่าที่ตลาดมีการคาดการเรื่องที่2นะครับก็คือในเรื่องของตัวโครงการที่เรียกว่า LTRO เดิมนะครับอาจจะเติบตัว T เข้าไปข้างหน้าอีกตัวนึงพูดง่ายๆมันเหมือนกับเป็นในลักษณะของกองทุนพิเศษเพื่อที่จะปล่อยสินเชื่อในต้นทุนต่ำเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่ออกมาประมาณปี2011นะครับตอนนั้นเนี่ยยุโรปเริ่มโดนกระทบจากกรณีของตัวเลมันไครซิสนะครับพอมันเริ่มกระทบมาส่งผลมาถึงตัวยุโรปก็เริ่มมีการออกไอตัวของ LTRO นี่แหละเป็นครั้งแรกๆแล้วก็ปิดโครงการตรงนั้นลงไปนะครับทีนี้มันก็มีการออกอีกรอบนึงนะครับเป็นรอบที่2รอบนี้ก็พิเศษกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับ LTRO 2รอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปเนี่ยสนับสนุนสินเชื่อให้กับในภาคที่เป็นนอนแบงก์อีกเช่นเดียวกันนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับในเรื่องของตัวภาคที่เป็นธุรกิจซึ่งมันเป็นตัวที่ชี้วัดไปที่ตัวของเงินเฟ้อการบริโภคอะไรต่างๆที่มันมีการชะลอตัวลงไปนะครับกองเนี้ยมันก็จะมีไซส์อยู่ที่มีขนาดเนี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านล้านยูโรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงครับที่ดูจะเป็นเรื่องที่น่าจะสร้างหรือว่าพยายามเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาในตลาดนะครับแม้ว่าโอเคดอกเบี้ยจะลงไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วแต่ว่ามาตรการต่างๆที่ออกมาเริ่มใช้ซึ่ง LTRO ก้อนนี้จะเริ่มใช้ก็คือประมาณมิถุนาปีนี้ไปจบอีกทีก็ปี17นะครับก็ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเขาเรียกว่าอย่างน้อยก็สร้างความมั่นใจให้กับตลาดได้ว่าธนาคารกลางเนี่ยยังมีกระสุนเพียงพอยังมีบาลานซ์ชีทหรือว่ายังมีงบดุลที่จะอัดฉีดทุกอย่างเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตได้ตามเป้าหมายได้อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณที่ออกมาครับเราก็ต้องมาตามดูกันต่อไปว่าธนาคารกลางสหรัฐเองในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนมีนาว่าจะมีการคงดอกเบี้ยเอาไว้ตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่ซึ่งมอร์แกนสแตนเลย์ก็มองว่าน่าจะคงสำหรับรอบนี้แล้วก็มอร์แกนสแตนเลย์ที่มองว่าทั้งปีเนี่ยดอกเบี้ยของเฟดจะไปจบที่ 1.25 อาจจะไม่ใช่ละอาจจะไปจบอยู่ที่ประมาณ 0.75 นะครับก็คิดว่าในรอบนี้ไม่ขึ้นแล้วก็เดือนมิถุนาโอกาสขึ้นก็น้อยลงอีกตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของตัวเม็ดเงินที่เคยเอาเข้ามาลงทุนในฝั่งเนี้ย
อาจจะมีการพักตัวอยู่ในตลาดฝั่งนี้ไปสักระยะนึงก่อนแล้วกันแต่ว่าถ้าเรามามองกันในเรื่องของตัวพื้นฐานหุ้นไทยต้องมาไล่ดูเป็นหลายตัวแล้วครับตัวไหนที่ขึ้นมาจนเรียกว่า upside to fair value เอาราคาเป้าหมายตั้งนะครับแล้วก็มาเทียบดูว่าราคาตลาดมันหรือ upside 5% 3% หรือเกินกว่านั้นไปเราก็ต้องขายหรือกระชับพอร์ตหุ้นพวกนั้นออกมาบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ละกันว่าโอเคในสภาพของเขาเรียกว่าสภาพคล่องนะครับขออนุญาตใช้ทับศัพท์ว่า liquidity มันยังคงมีอยู่ในตลาดนะครับอาจจะหนุนหุ้นอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมาทำการบ้านมากขึ้นกับหุ้นบางตัวที่เราดูแล้วมัน fully value แต่มูลค่านั่นเองนะครับเราก็อาจจะมีการลดทอนหุ้นพวกนั้นลงไปบ้างเพื่อที่จะไปรอซื้ออีกครั้งหนึ่งเมื่อราคามันลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นครับฟังดูมีแคตตาลิสต์ทางบวกกับเม็ดเงินที่น่าจะยังอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปแต่พันสี่ไม่ไปสักทีต้องดูสัญญาณทางเทคนิคประกอบแล้วแหละพี่จอยว่าติดอะไรอยู่คะพี่เอกคะได้ครับเรามาดูชาร์ตกันนะฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยเล่นยังไงนะครับแล้วก็มันมีอินดิเคเตอร์ตัวไหนบ้างที่เสริมเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับที่ผมคิดว่าตลาดเนี่ยขึ้นมาถือว่าขึ้นมาได้ดีเลยนะครับจากระดับล่าง 1,220 จุดนะฮะเผื่อแป๊บเดียวฮะใช้เวลาประมาณสัก2เดือน3เดือนครึ่งเนี่ยนะฮะก็ขึ้นมาถึงระดับเกือบ 1,400 แล้วนะครับคราวนี้ในแง่ของตัวตลาดเองแน่นอนเราเห็นภาพตัวเศรษฐกิจมาภาคมันไม่ค่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดูจากต้นปีเนี่ยนะครับรีเทิร์นของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในเอเชียนะฮะตลาดฝั่งยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งลาตินเนี่ยนะครับผลตอบแทนเป็นบวกหมดเลยนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ผลตอบแทนถือว่าใช้ได้ฮะถือว่าโดดเด่นเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียนะครับขึ้นมา 10% กว่านะครับก็เรากำลังมองหาจังหวะของการเทรดของการหุ้นโดยใช้เครื่องไม้เมืองเทคนิคเข้ามาช่วยผมคิดว่าดีสิ่งนะเพราะว่าในแง่ของการเล่นตรงนี้เราสามารถจะประเมินความเสี่ยงได้นะว่าตลาดตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มมาชาร์ตแรกแล้วกันนะฮะว่าตลาดตอนนี้มันตอบโจทย์ว่ายังไงบ้างนะครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้ผมใส่เข้ามาเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกคือด้านบนนะฮะจะเป็นตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับจะมีเส้นสีฟ้ากับเส้นสีเขียวนะก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะครับแปลว่ามันมีสิ่งนึงที่สังเกตจากการดูก็คือว่ามันมีการคลอสขึ้นหรือมีการตัดขึ้นนะฮะการตัดขึ้นนี่หมายความว่าเรียกภาพโกลเด้นคลอสตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเวลามันคลอสขึ้นเนี่ยสัญญาณจะดูดีนะฮะการคลอสขึ้นตรงนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันในอดีตนะฮะพอเรามันเกิดปุ๊บเนี่ยนะฮะสังเกตดูวอลุ่มฮะวอลุ่มมันก็จะขึ้นตามนะครับแล้วก็รอบนี้ถือว่าเป็นการตัดขึ้นหรือคลอสขึ้นครั้งที่4ปริมาณการซื้อขายของตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นตามค่ะเริ่มน่าจับตาใช่นะคะแต่ว่าจับตาแบบนี้เราต้องไปจับตาอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเพราะนี่มันเป็นแค่อินดิเคเตอร์ที่ส่งสัญญาณให้เรานะพี่ต่อยนะต้องจับตาอะไรเพิ่มบ้างเมื่อกี้นี่แอบวาดรูปตามไปเลยวาดเอามาดูเพิ่มวาดรูปเป้าหมายใช่ไหมถูกเอามาดูบ้างว่าจะต้องดูอะไรเพิ่มเติมค่ะนะฮะคราวนี้เรามาดูเรื่องโฟลว์ละว่าตอนนี้เราเห็นตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นนะครับสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหลายแหล่มีการปรับตัวขึ้นราคาน้ำมันดิบขึ้นนะครับถามว่าเอ๊ะแล้วเงินมันเม็ดออกจากตรงไหนบ้างก็คือในส่วนตัวค่าเงินดอลลาร์แหละที่มันมีการอ่อนค่าลงมานะครับในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ละนะครับก็ทำให้ภาพที่3เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับอันนี้ผมใช้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะฮะในภาพที่3เนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขึ้นมาถึง40เหรียญละนะครับถ้าดูจากตัวเทคนิคอลเนี่ยนะฮะมันตอบโจทย์ว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าสนใจมากเลยค่ะมันเบรกเทรนด์ขึ้นไปด้วยนะครับมันเบรกเทรนด์นะฮะแล้วก็ช่วงสัปดาห์นี้เป็นการพักตัวนะพักตัวคือเป็นรูปแบบตัวสามเหลี่ยมหรือแฟลกหรือธงนั่นเองนะฮะจะเป็นลักษณะการขึ้นอีกครั้งก็ต้องมีการเบรกตรงระดับใช่นะครับตรงกรอบสามเหลี่ยมด้านบนขึ้นอีกครั้งหนึ่งดังนั้นสัปดาห์หน้าก็น่าจับตาเรื่องของตัวราคาน้ำมันรวมถึงโฟลว์ต่างๆค่ะเราเห็นแล้วเงินโยกออกจากดอลลาร์ค่ะสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นมาสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ถ้าเอาทุกอย่างรวมกันแบบนี้กลับมาที่ภาพของพี่จอยจะได้มาต่อจิ๊กซอให้เต็มตรงนี้ต่อไปถึง 2,000 จุดละแต่ว่าคาดหวังคาดหวังกรอบบนนี้สัปดาห์หน้านะครับถามว่าตลาดเนี่ยนะครับไอ้ตรง 1,400 เนี่ยจะมีการเบรกผ่านได้หรือเปล่านะครับถ้าดูจากองค์ประกอบในส่วนตัวเทคนิคก็มีลุ้นทีเดียวสำหรับการทะลุผ่านระดับ 1,400 จุดในสัปดาห์หน้านะครับฮึกเหิมละใช่มานี้เนี่ยถ้าใครฟังเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวแอบถามพี่วิกิตนิดนึงได้มั้ยคะว่าและสัปดาห์หน้าพื้นฐานมองตรงกันมั้ยคะมองตรงกันว่าทะลุได้ไหมคะพี่คือทะลุไปก็ต้องระวังนะผมว่าระวังไว้หน่อยดีกว่าเพราะอย่างที่เรียนว่าเท่าที่ไล่ดูเนี่ยนะครับอัพไซด์เมื่อเทียบกับราคาตลาดมันเริ่มจำกัดในหุ้นหลายๆตัวมันอาจจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะดันให้ตัวของดัชนีเนี่ยทะลุขึ้นไปได้ไกลมากนักจนกว่าจะมีการปรับพวกกำไรขึ้นหรือว่าจะมีทิศทางในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของพวกปัจจัยที่เป็นแคตตาลิสต์ใหม่ๆสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรก็
ระวังไว้หน่อยดีกว่าต้องเลือกเป็นรายตัวเลือกสำคัญผมว่าทำกำไรบ้างกับหุ้นที่มีfully value ไปที่ขึ้นมาเยอะแล้วว่าแต่ BTS ขายได้ยังนี่ไงต้องถามพี่เอกเลยเพราะว่าเชียร์ไว้ใครฟังไว้เนี่ยตอนนี้ยิ้มแก้มปิดแล้วใช่มั้ยคะพี่เอกคะครับเรามาดูสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราเลือกตัวหุ้น BTS ครับว่าน่าจะเป็นหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นนะฮะก็บอกว่าเป็นการขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นมากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหุ้นที่อยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนนะฮะเพราะว่าในแง่ของตัวอินดิเคเตอร์นะครับการปรับตัวขึ้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นมากนะครับก็ยังมีรอบของการขึ้นได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้า BDS เนี่ยผมคิดว่าน่าจะลุ้นต่อได้นะครับ target มาสัก9บาท9บาท20เนี่ยยังเป็น target ในสัปดาห์หน้าของตัว BDS ค่ะ select profit run ใช่ชอบจังเลยคำนี้แล้วถ้ายังไม่มีอ่ะได้มีก็โอเคครับซื้อได้พอได้แนวรับประมาณ8บาท50โอเคอันนี้คือ BDS หรืออยากซื้อตัวอื่นมาพี่ดอกอยากสิอยากเอาตัวที่แบบมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นกว่านี้สักนิดนึงวันนี้สัปดาห์นี้มีมาฝากคุณผู้ชมไหมสัปดาห์นี้จริงมีในเรื่องของตัว technical scanner นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรากำลังโปรโมทอยู่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคงจะได้สำหรับนักลงทุนที่ลงชื่อไว้แล้วเนี่ยคงจะได้มาเรียนกันละนะครับว่าโปรแกรมนี้มันใช้งานยังไงนะครับซึ่งเราใช้อินดิเคเตอร์หลายอย่างด้วยกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเป็นหุ้นตัวโรบินเข้ามานะฮะโรบินเนี่ยเกิดสัญญาณในส่วนตัวเทคนิคอลเนี่ยสัญญาณบวก4ส่วนด้วยกันก็คืออย่างเช่นตัวสโตแคสติกนะฮะด้านบนนะฮะบูทริแองเกิลนะครับตัวเลขฟิโบนัชชีมีการเบรกเทรนนะฮะก็วันที่10นะครับมันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเวลามาสัก 11:30 นะครับจริงหุ้นเนี่ยยังถือว่าไม่ได้ขึ้นมากเท่าไหร่นะพอมาวันที่11วันศุกร์เนี่ยปรากฏหุ้นขึ้นมาถึงมาสัก 5-6% ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าบัวหลวงก็ตั้งแต่ 11:25 นาทีถ้าเราเปิดสัญญาณนี้เราจะเห็นเลยว่ามันอันเลิศขึ้นมาให้ซื้อมันอันเลิศมาละ4ส่วนด้วยกันใช่ครับจังเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาพี่จ้อยถูกเรียลไทม์ด้วยนั่นน่ะแล้วที่สำคัญคือ4เครื่องมือดีกว่าเราจะหาเจอใช่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นโรบินในเชิงเทคนิคสัญญาณสวยละสัญญาณดีใช่ครับว่าแต่วันพฤหัสก็ไม่รู้ศุกร์ก็ไม่รู้วันจันทร์ต่อยอดได้ไหมคะวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาประมาณสัก 5% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของทาร์เก็ตตัวโรบินเนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยมองมาแถวสักประมาณ 48-50 บาทโอเคพี่จ้อยมีสรุปภาพรวมอีกสไลด์นึงด้วยใช่ไหมคะพี่ก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันตัวอินดิเคเตอร์นะลองไล่ดูได้เดี๋ยวลองไปไล่ดูอีกอันนึงนะคะนี่คือภาพที่มันจะขึ้นมาเหมือนจับอัตโนมัติเลยเห็นไหมภาพแบบนี้แล้วก็กำหนดกลยุทธ์ได้ง่ายใช่เพียงแต่ว่าทำไงเราถึงจะได้เห็นภาพแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะก็เป็นลูกค้าของทรัพย์บัวหลวงอ่ะพี่จอยแล้วก็เครื่องไม้ตรงนี้เยอะมากเลยสำหรับบัวหลวงเองนะคะนี่เป็นเครื่องมือตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็เทคนิคอลสกรีนเนอร์ใครอยากหาใครอยากใช้ลองโทรสอบถามก็ได้ที่026181111ค่ะหรือว่าจะดูค่าเงินดอลลาร์ดูราคาน้ำมันดูอะไรก่อนก็เปิด Aspen for Browser ขึ้นมานะคะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะใครอยากดูซ้ำก็เดี๋ยวดูกันได้หลายๆรอบทำกันบ้านไปด้วยนะคะเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ